สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวดีนะครับคณะรัฐมนตรีเขาได้ขยายเพดานยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างนะครับโดยในรายละเอียดเนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18มิถุนายน67เขาเห็นชอบปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากกรณีที่ถูกเลิกจ้างนะครับโดยเขาปรับเพิ่มเพดานของค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งเดิมเนี่ยเขากำหนดไว้ที่ 300,000 เป็นไม่เกิน 600,000 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้รับเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างสูงสุดนะครับไม่เกิน 600,000 บาทก็จะได้รับนะครับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยดังกล่าวนะครับสำหรับเงินค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างเนี่ยที่ได้รับมาตั้งแต่1มกราคม2566เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยเขาไม่รวมถึงกรณีค่าชดเชยที่ได้รับเพราะเหตุเกษียณอายุหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเพื่อเป็นการบรรเทาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับลูกจ้างพนักงานสำหรับค่าชดเชยที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างกรณีที่เขาเลิกจ้างนะครับเช่นเหตุที่นายจ้างไม่สามารถจะดำเนินกิจการต่อไปได้เป็นต้นแล้วก็เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานมีความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ